ีวิตที่ดำเนินไปอาจจะไม่ได้ง่ายมากนักนะครับบางทีเราก็จะมีความสุขนะครับเราก็จะฉลองปาร์ตี้วันเกิดกันนะครับอย่างนี้สงสัยมีเพียบเลยนะครับแต่ในบางช่วงเราก็จะเจอปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับบางช่วงเราอาจจะเจอปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนะครับสิ่งที่ดูเหมือนขายดีปรากฏว่ามีธุรกิจจากต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจเหมือนเราเลยนะครับเราเป็นเจ้าถิ่นอยู่ตั้งนานปรากฏภายในช่วงแค่ข้ามคืนหรือข้ามเดือนนั้นวิกฤตก็เกิดขึ้นนะครับเกิดความทุกข์ที่ค่อยๆเข้ามาในช่วงเราทั้งหลายนะครับบางทีเราก็อยู่ในช่วงที่เราไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้เราพยายามแก้แล้วแก้อีกแต่เราก็ยังแก้ไม่ได้สักทีหนึ่งนะครับแล้วก็ดูเหมือนไม่มีอะไรที่จะดีขึ้นพี่น้องครับในประเทศไทยนั้นมีสถิตินะครับอันนี้จริงโลกนี้ด้วยซ้ำไปได้ตั้งวันหนึ่งขึ้นมาพี่น้องเป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกนะครับประมาณว่านะครับวันที่10กันยายนนะครับคล้ายๆกับว่าถ้าคุณจะฆ่าตัวตายอย่าฆ่าวันนี้นะขอฆ่าอีกวันหนึ่งไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเป็นวันที่ถือว่าช่วยเหลือคนที่จะต้องจบชีวิตลงนะครับสถิติในเมืองไทยไม่น่าเชื่อว่ามีคนเนี่ยฆ่าตัวตายมากกว่าฆ่ากันตายคนไทยมีการฆ่าตัวตายประมาณ 4,000 คนแต่ฆ่ากันตายเนี่ย 3,000 คนนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับทั่วโลกเฉลี่ยแล้ว1คนเนี่ยจะฆ่าตัวตายในทุกๆ40วินาทีพี่น้องคิดดูแล้วกันว่าหลังจากเทศเสร็จเนี่ยมีบางคนที่ต้องจบชีวิตลงแล้วคนที่ฆ่าตัวตายนั้นมีผลกระทบต่อคนที่เป็นญาติพี่น้องบริษัทของเขาเพื่อนฝูงเขาภรรยาสามีหรือลูกประมาณเกือบ20ล้านคนต้องตรอมตรมในความทุกข์จากคนคนหนึ่งที่ต้องจากโลกนี้ไปประเทศไทยฆ่าตัวตายประมาณ 4,000 กว่าคนและพี่น้องครับข่าวดีสำหรับผู้หญิงก็คือผู้ชายอัตราฆ่าตัวตายสูงกว่าผู้หญิง4เท่าไม่น่าเชื่ออันดับที่ทำให้คนเกิดการทำลายชีวิตตัวเองก็คือเรื่องความสัมพันธ์นะครับเรื่องแรกเลยเป็นเรื่องความรักนะครับความรักนั้นเป็นเรื่องที่นำมาซึ่งความเจ็บปวดจริงๆนะครับโรคซึมเศร้านะครับน้อยใจภรรยาหรือสามีหรือคนใกล้ตัวนะครับหรือกระทั่งโรคทางกายหรือโรคทางด้านจิตใจหรือกระทั่งปัญหาเศรษฐกิจนะครับเป็นตอนในพระคัมภีร์มีตอนหนึ่งซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เป็นวิกฤตการณ์ของชนชาติอิสราเอลนะครับมีการบอกว่าไม่มีอะไรที่โหดไปเท่ากับการเป็นทาสอีกต่อไปแล้วนะครับขอตายซะดีกว่าที่ต้องเป็นทาสนะครับเพราะว่าการเป็นทาสนั้นเจ็บปวดทางด้านร่างกายและเจ็บปวดด้านจิตใจนะครับไร้ซึ่งศักดิ์ศรีไม่เพียงแค่ไม่มีบ้านอยู่ไม่เพียงแค่เข้าคุกแต่ต้องตกเป็นทาสของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับตอนนั้นอิสราเอลอยู่ในช่วงที่มีความตกต่ำแล้วก็มีความทุกข์ไม่ใช่แค่ติดหนี้บัตรเครดิตนะครับหรือว่าไม่มีเงินผ่อนบ้านหรือโดนเขายึดบ้านไปหรือว่าสามีหรือภรรยาไปมีคนอื่นแต่ตกเป็นทาสนะครับเป็นยุคที่ชายคนหนึ่งก็คือชื่อว่าเนฮามีนะครับพระเจ้าทรงโปรดประทานเส้นทางหรือช่องทางให้กับเนฮามีนั้นในการแก้ไขปัญหาในการทำสิ่งหนึ่งเป็นนะครับสิ่งที่เราจะได้ข้อคิดจากเนฮามีตอนนี้ก็คือว่าเขาอยู่ในสภาพที่อิสราเอลเป็นทาสแต่ขณะเดียวกันเขาไม่เพียงแค่จะต้องรับผิดชอบชีวิตของอิสราเอลให้พ้นจากการเป็นทาสแค่นั้นแต่ยังต้องมาสร้างบ้านสร้างเมืองโดยการเริ่มต้นที่สร้างอะไรครับพี่น้องสร้างกำแพงนะครับเป็นเวลาเป็นบทบาทที่น่าสนใจมากพี่น้องบางทีเราเนี่ยแทบเอาตัวไม่รอดนะครับเราขอให้ผ่านไปวันๆก็โอเคแล้วแต่แผนการพระเจ้าที่มีต่อเนฮามีก็คือใช้เนฮามีให้รื้อฟื้นอิสราเอลจากสภาพทาสกลายเป็นการมีเจ้าของเมืองคือการสร้างกำแพงเป็นเส้นทางที่กระโดดไปไกลมากพูดได้ง่ายเหมือนกับว่าพระเจ้าบอกท่านให้ปลดหนี้เนี่ยกลายเป็นตั้งบริษัทเพื่อจดทะเบียนเข้าเงินทุนหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอะไรประมาณนี้มันเส้นทางไกลมากนะครับเนฮามีนั้นได้มีภารกิจในการที่พระเจ้าทรงบอกให้สร้างกำแพงนะครับกำแพงเนฮามีซึ่งก็คือกำแพงเยรูซาเล็มสมัยนี้นั่นเองนะครับกำแพงนั้นยาว4กิโลเมตรสูง12เมตรนะครับหรือเท่าตึก4ชั้นพูดได้ง่ายก็คือเหมือนกับคอนโดจำนวน500ตึกและสิ่งอัศจรรย์ก็คือพระเจ้าทรงเสริมกำลังเนฮามีให้สร้างคอนโด500ตึกเสร็จในเวลา52วันฮะ ดีมากนะครับผมนึกว่าเสียงมาจากไหนนะครับจอร์ดก้มหน้าอยู่นะครับเป็นนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือว่าเมื่อพระเจ้าทรงโปรดช่วยเหลือวิกฤตการณ์ในชีวิตของเนฮามีจากสภาพทาสกลายมาเป็นสร้างบ้านสร้างเมืองให้เสร็จในเวลาสั้นๆพระเจ้าก็ช่วยท่านได้เห็นไหมครับพี่น้องแต่นั้นเนฮามีเป็น
หนังสือที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะสำหรับผู้บริหารผู้ปกครองประเทศแล้วก็ผู้ปกครองครอบครัวที่จะได้ข้อคิดว่าเราจะแก้ปัญหาในภาวะที่เราอยู่ภายใต้ต่ำนะครับวิกฤตการณ์ขนาดไหนตอนนี้ประเทศบางประเทศก็ตกในวิกฤตการณ์สุดขีดนะครับเช่นเวเนซุเอลาตอนนี้นะครับภาวะค่าเงินตกต่ำมากจริงๆนะครับก่อนที่เราจะมาดูว่าทางออกเป็นยังไงเรามาดูก่อนว่าอะไรที่มักจะมาทำร้ายเราทำให้เราพ่ายแพ้อัศจรรย์มากพี่น้องพระเจ้าทรงนำนะครับพี่น้องเมื่อเราอ่อนแรงพระเจ้าทรงช่วยเราไม่มีใครเหลืออยู่กับผมสักคนเดียวสมาชิกทิ้งไปหมดที่วิวหนึ่งนะครับปั่นอยู่คนเดียวเอ๊ะจะกลับไปเพื่ออะไรก็เสียหายไม่ได้นะครับผมก็ขอพระเจ้าพระเจ้าทรงเมตตาเมื่อยขาหน้าเอ้ยไม่ใช่เมื่อยหน้าขาหมดแล้วนะครับพี่น้องปรากฏพระเจ้าส่งคนมาช่วยมีลุงคนมีลุงอ้วนกับผมอีกนะครับตัวใหญ่มาก2คนปั่นมาประกบข้างเราปึดฟัดปึดฟัดปึดฟัดสวัสดีครับไหวมั้ยครับปึดปัดปึดปัดสิ่งที่น่าคิดคือว่าพี่น้องคือผมพยายามปั่นแบบว่าพยายามออกแรงเยอะเกินไปทําให้หายใจไม่ทันแล้วก็เหนื่อยแต่เห็นสเต็ปของ2ลุงคนนี้แล้วสุดยอดมากสุดยอดมากคือเค้าปั่นช้าๆนิ่งๆมั่นคงปึดฟัดปึดฟัดปึดฟัดนะครับอันนี้เสียงผมจินตนาการเองผมก็ทำบ้างพี่น้องเอาวะช่างมันต่อไปนะครับเพราะนั้นบูบีอาทิตย์หน้าไม่ต้องกลัวนะครับค่อยๆปั่นไปไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องไปแข่งกับใครพระเจ้ามีเส้นทางสำหรับเราไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครค่อยๆปั่นไปนะครับพี่น้องเราก็ปั่นไปถึงพี่น้องที่รออยู่พอดีเลยนะครับมันจะมีบางช่วงที่เราเหน็ดเหนื่อยไม่ไหวแล้วนั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้นพี่น้องตอนนี้มีใครเหน็ดเหนื่อยอยู่ไหมครับมีไหมครับยกมือไม่ขึ้นเลยใช่ไหมครับเหนื่อยขนาดนั้นเลยเหรอครับนะครับในนักบริการฟุตบอลคนหนึ่งว่าความอ่อนล้าทำให้เราขาดกลัวในทุกเรื่องพี่น้องครับเขาถึงบอกว่าอย่าตัดสินใจอย่าพูดอะไรเวลาเราเหน็ดเหนื่อยเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าเวลานั้นจะทำให้เราเสียใจแล้วก็ไม่สามารถกลับมาแก้ไขได้ง่ายนักนะครับเหนื่อยนักก็พักหน่อยนะครับงานวิจัยฮาร์วาร์ดได้บอกว่าเราอยากจะตามใจตัวเองหากเราเหน็ดเหนื่อยพี่น้องต้องอย่าปล่อยให้ตัวเองเหนื่อยไปไหมครับพี่น้องถ้าเหนื่อยก็มีความพักบางครั้งปัญหานั้นเกิดขึ้นเพราะความอ่อนล้าก็มีเหมือนกันนะครับทำงานเยอะเกินไปทำงาน OT นะครับก็เลยต้องไปเข้า OPD นะครับทำแล้วทำอีกอย่างนี้เป็นต้นนะครับพี่น้องไม่น่าเชื่อมีสัตว์ประเภทหนึ่งนะครับชื่อว่าค้างคาวนะครับหรือว่าแบทแมนนะครับค้างคาวเป็นสัตว์ประเภทคล้ายๆนกที่อายุยืนที่สุดอันหนึ่งของโลกประมาณถึง40ปีนะครับไม่น่าเชื่อว่าค้างคาวที่ห้อยอยู่บนหลังคาบ้านท่านมันจะอยู่กับท่านไปอีก40ปีอาจจะมีหลายพันนะครับพี่น้องเขาวิเคราะห์ว่าทำไมค้างคาวจึงอึดจังเลยไม่รู้จักพ่ายแพ้นะครับเจอปัญหาเศรษฐกิจเท่าไหร่ก็ต่อสู้ได้เพราะอะไรหนอเพราะว่ามันรู้วิธีพักผ่อนอย่างเต็มที่เรียกว่าหลับลึกค้างคาวนั้นเวลานอนหลับหัวใจจะเต้นจาก160ครั้งต่อนาทีเหลือ3ครั้งต่อนาทีนะครับตกลงตายแล้วยังตายแล้วยังอยู่นะครับแล้วนอน 19.9 ชั่วโมงพี่น้องเราต้องนอนได้มั้ยครับพี่น้องแต่ไม่ใช่เวลานี้นะครับหัวใจคนเรานะครับพี่น้องที่เป็นเรียนการแพทย์คงรู้ดีว่าหัวใจเป็นสิ่งอัศจรรย์มากแม้สมองตายร่างกายตายหัวใจยังเต้นอยู่นะครับหัวใจนั้นเต้นกว่า 100,000 ครั้งต่อวันนะครับหรือประมาณ 2,500 ล้านครั้งตลอดชีวิตปั๊มเลือดกว่า 8,000 ลิตรต่อวันนะครับและยังนำเลือดเพื่อเดินทางระยะทางประมาณ2รอบโลกนะครับไปยุโรปเข้าอเลตินอเมริกาเข้าอเมริกาเข้าไทยคือเส้นเลือดของเราเนี่ยยาวเท่ากับ2รอบโลกหัวใจปั๊มทีหนึ่งตึ้งนะตึ้งไม่เหมือนตึ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับปั๊มทีหนึ่งเนี่ยนะครับสามารถเดินทางไป 96,000 กิโลเมตรทั่วร่างกายแล้วมีการคำนวณว่าพลังของหัวใจสามารถปั๊มเลือดฉีดขึ้นไปสูงถึงประมาณ9เมตรหรือฉีดขึ้นไปถึงตึก4ชั้นไม่เชื่อพี่น้องไปที่ครัวแล้วขอยืมมีดแล้วก็มาบาดตรงหัวใจท่านเองนะครับเราจะพบว่าเลือดมันสูบฉีดแรงมากแต่ปรากฏมีการค้นพบว่าทำไมหัวใจจึงแข็งแกร่งขนาดนี้เขามีคำเรียกว่าหัวใจมีการเต้นแล้วก็มีการพักทุกๆเสี้ยววินาทีพักตลอดเวลาฟังเทศปุ๊บหลับฟังเทศปุ๊บหลับนะครับพักตลอดเวลาทำให้หัวใจนั้นสามารถจะผ่านความอ่อนล้าไปได้เพราะมีการพักเป็นระยะนะครับย้อนถึงลุงมานะนะครับที่ท้าทายผมว่าถ้าไม่ได้วิ่ง42กิโลไม่รู้เกิดมาทำไมนะครับเป็นนักวิ่งมาราธอนนะครับเขาบอกว่าวิ่งแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวสักพักพอวิ่งถึงประมาณ
10กิโลเมตรระบบร่างกายก็เป็นอัตโนมัติมันจะวิ่งเหมือนไม่เหนื่อยเลยเออจริงเหรอครับลุงนะครับเขาก็ท้าทายแบบนี้นะครับนี่คือเรื่องของหัวใจนะครับนั่นคือประการแรกคือบางครั้งเราท้อใจเราพ่ายแพ้เพียงเพราะว่าเราลาแค่นั้นเองบางครั้งเคล็ดลับบางครั้งวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีสุดก็คือไปนอนซะเห็นไหมครับพี่น้องนะครับดังนั้นการนอนบางครั้งก็ทำให้ระบบร่างกายเกิดการปรับดีขึ้นแล้วก็ค่อยตื่นมาสู้ใหม่นะครับประการที่สองก็คือการไม่ได้ดั่งใจไปแล้วบางครั้งเราไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ไม่ได้ดั่งใจนัดไว้ก็ไม่เจอคนจะจ่ายเงินเราก็ไม่ได้จ่ายตามที่บอกส่งของไม่เต็มตามเวลานะครับหรือสร้างบ้านก็ไม่ตามเวลาที่กำหนดไว้หรือดีลที่กำลังจะปิดธุรกิจได้ก็แคนเซิลไปเสียมีครั้งนึงผมทำงานให้บริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่งนะครับก็ดีลงานมาสักระยะหนึ่งเป็นไปได้อย่างดีประมาณ3ปีปรากฏว่ามีครั้งหนึ่งซึ่งเกิดการผิดพลาดนิดหน่อยนะครับก็คือเขาสั่งตัวสแกนเพื่อสแกนพนักงานเพื่อเข้าออฟฟิศเราก็เอาตัวสแกนไปแต่ความผิดพลาดเราคือเราเอาตัวสแกนที่ไม่ได้มีคุณภาพอย่างดีมันเป็นผลที่รุนแรงอย่างไม่น่าเชื่อเพราะว่าการสแกนนั้นจะต้องบันทึกพนักงานทุกคนดังนั้นพนักงานทุกคนต้องหยุดในวันนั้น200คนเพื่อมาบันทึกในเครื่องสแกนผลก็คือเมื่อเครื่องสแกนเสียทำให้เสียเวลาทำงานของเขาทำให้ลูกค้าที่เราดีลมาตลอด3ปีแคนเซิลออเดอร์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปเราก็เลยเกิดความไม่ได้ดั่งใจเกิดความเสียใจไม่รู้จะแก้ความผิดพลาดนี้อย่างไรดีเพราะว่าความผิดพลาดแม้เล็กน้อยก็ทำให้ลูกค้าที่ติดต่อกันมายาวนานถึง3ปีต้องแคนเซิลออเดอร์ไปเป็นว่าบางทีเราเจอสิ่งที่มันไม่ได้ดั่งใจเราลงทุนธุรกิจไปหวังว่าจะค้าเรื่องเงินเรื่องหุ้นได้ปรากฏว่ามันไม่ขึ้นตามที่คิดเอาไว้บิตคอยลงเอาลงเอานะครับอย่างนี้เป็นต้นพระบิดาได้บอกเลี้ยวแรงของคนที่ขนของก็กำลังทรุดลงมีสิ่งสลักหักพังมากมายไม่สามารถซ่อมกำแพงได้ภาระมันเยอะเหลือเกินเรื่องครอบครัวก็ไม่ได้ดั่งใจเรื่องลูกก็เป็นไม่เป็นไปตามที่คิดเอาไว้นะครับสิ่งต่างถาถมเข้ามาทำให้เรารู้สึกว่าเริ่มถึงทางตันนะครับพี่น้องครับมีแนวคิดอันหนึ่งนะครับเป็นกฎที่ได้พูดถึงว่าการไม่ได้ดั่งใจนั้นเป็นกฎอย่างหนึ่งที่ก็บอกว่าต้องตระหนักว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับเราต้องเก็บกวาดเป็นระยะระยะแล้วก็เราต้องหากเราไม่ได้จัดการกับมันมันจะมาเล่นงานเราและเราเองจะไม่เห็นขยะในชีวิตของเราแต่คนอื่นจะมองเห็นนี่เป็นเหตุผลที่ย้อนไปสัปดาห์ที่แล้วก็คือทำไมเราต้องมีโค้ชจริงไหมครับโค้ชจะคอยดูขยะของชีวิตของท่านแล้วก็คอยกำจัดให้โค้ชเป็นเหมือนคุณหมอที่คอยรักษาร่างกายท่านนะครับเป็นเหมือนโค้ชครูฝึกที่จะช่วยเหลือท่านดังนั้นบางครั้งการไม่ได้ดั่งใจเป็นไปได้ว่าเรามีปัญหาบางอย่างทำไมเราดีลงานไม่ได้เพราะเรามีความบกพร่องในการทำงานทำให้เงินเดือนเราไม่ขึ้นนะครับเราส่งงานช้าเราส่งงานไม่ตรงเราส่งงานสู้คู่แข่งขันไม่ได้โค้ชจะคอยช่วยเหลือเราครับอีกอันคือความล้มเหลวความล้มเหลวเป็นอุปสรรคอีกประการหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าถึงทางตันนะครับในเนฮีมีได้เกิดปัญหาว่าเราไม่สามารถซ่อมกำแพงได้เป็นการซ่อมกำแพงนั้นมันน่าโหดจริงๆนะครับมีครั้งหนึ่งออฟฟิศเราก็กำแพงเอียงคล้ายๆเรียนแบบหอเอ็นปิซ่านะครับเอียงจนจะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่แล้วก็กลัวว่ารถที่จะมาจอดนั้นจะถูกกำแพงล้มทับหรือเปล่าเราก็คิดว่ามันน่าจะแก้ง่ายๆพูดโหต้องรื้อทุกสิ่งทุกอย่างหมดปรับพื้นดินอย่างนู้นอย่างนี้เสียเงินเยอะมากเพียงเพื่อว่าจะซ่อมแซมที่มันล้มเหลวนะครับความล้มเหลวจึงมีปัญหาเกิดขึ้นความล้มเหลวบางครั้งเราเกิดขึ้นเราก็จะตำหนิสองคนนะครับบางครั้งเราโกรธผู้อื่นโทษผู้อื่นนะครับดูที่เธอทำกับฉันสิเพราะเธอทำให้ฉันเป็นแบบนี้นะครับบางทีเราล้มเหลวแล้วก็โทษคนอื่นหรือไม่บางทีก็ตำหนิตัวเองนะครับโทษตัวเองจัดปาร์ตี้สงสารตัวเองนั่งอยู่คนเดียวในคอนโดอยู่ในห้องเปิดเพลงเศร้านะครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็รู้สึกว่าทั้งหมดเป็นความผิดของฉันเองไม่ว่าจะโทษใครก็ตามเราก็รู้สึกว่าเราล้มเหลวเมื่อเราเจอความล้มเหลวบ่อยๆในครอบครัวในการทำงานใช้หนี้เท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีนะครับเราก็จะเกิดความรู้สึกว่าถึงทางตันไม่รู้จะแก้อย่างไรพี่น้องวันนี้มีคำตอบไหมครับพี่น้องนะครับพระเจ้ามาช่วยท่านให้หลุดจากความล้มเหลวพระเจ้าช่วยท่านให้หลุดจากความบาปในชีวิตนะครับพระคัมภีร์ได้บอกว่าแม้เราล้มเหลวแม้เราพลาดพลั้งแม้เราทำสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วเรากำลังรับผลที่เราได้กระทำมาเพราะเรารู้ว่าเมื่อเราหว่านสิ่งใดแล้วก็เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นแต่เราหว่านสิ่งที่มันแย่เหลือเกินเราทำยังไงดีที่สิ่งที่เราหว่านไปแย่ๆนั้นจะไม่มาตามทันเรา
พี่น้องพระพีได้ให้กำลังใจในยอห์นที่บอกว่าถ้าเราสารภาพบาปใช่ไหมครับพระเจ้าทรงโปรดยกบาปเราและจะทรงโปรดชำระเรานี่เป็นพระคุณของพระเจ้าพี่น้องความรอดจึงได้มาง่ายจริงๆง่ายแค่ไหนพี่น้องลองดูโจรบนไม้กางเขนก็ได้ในยุคที่พระเยซูถูกตรึงนั้นมีโจรบนไม้กางเขนถูกตรึงร่วมกับพระองค์กี่คนครับพี่น้อง2คนนะครับปรากฏมีคนหนึ่งได้สังเกตว่าเพิ่งรู้ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าแน่ๆนะครับโจรคนนี้ก็บอกว่าพระองค์เจ้าข้าขอทรงโปรดระลึกถึงข้าพระองค์ด้วยพูดง่ายคือยอมรับเชื่อพระเยซูคริสต์พระเยซูก็บอกว่าจริงเหรอเจ้าให้เจ้าอย่าขาดโบสถ์นะพระเยซูก็บอกต่อว่าให้เจ้ามาอธิษฐานตอนเช้าโจรนะให้เจ้าอย่าลืมไปเข้าโครงการทำความสะอาดออฟฟิศด้วยนะครับและเจ้าต้องสะสมค่ายพี่น้องโจรบอกไม่เป็นไรพระองค์ขอตายดีกว่านะครับพี่น้องโจรบนไม้กางเขนไม่ทำอะไรสักอย่างเดียวนะครับไม่ได้ลุกขึ้นมาอธิษฐานไม่ได้อ่านพระคัมภีร์สักเล่มเดียวแล้วบาปกรรมที่ทำมาก็ยังเคลียร์ไม่จบนะครับคนที่ไปข่มขืนคนที่ไปฆ่าเขาก็มายืนอยู่แถวๆไม้กางเขนที่จะฆ่าอีกรอบนึงอะไรนี้เป็นต้นแต่พระเยซูทรงบอกโจรว่าความเชื่อที่เขามีทำให้เขาเข้าสู่สวรรค์ได้เลยพี่น้องความรอดจึงเป็นพระคุณสุดยอดเป็นไหมครับพี่น้องความรอดเป็นของฟรีใครทำให้เราเสียความรอดเป็นตัวเราเองครับถ้าเราบอกว่าเราขอไม่เชื่อพระเยซูเราไม่สนใจแล้วเมื่อนั้นแหละเราถึงจะหลุดออกจากพระองค์นะครับพี่น้องคงเห็นภาพหนังที่มีคนตกจากตึกนะครับโดยการแสดง CAA หรืออะไรก็ตามสุดท้ายเนี่ยจะมีคนคว้าไว้ทันเสมอพระเอกไม่รู้มาจากไหนนะครับคว้าทันตลอดเวลาเลยนะครับก็คว้าไว้พี่น้องถ้าเราไม่ปล่อยมือพระเจ้าพระเจ้าก็จะไม่ปล่อยมือเรานะครับเพราะนั้นพระเยซูจึงประทานความรอดแก่เราแม้เราล้มเหลวเท่าไหนก็ตามพี่น้องถ้าวันหนึ่งที่ท่านล้มเหลวสุดขีดให้นึกถึงโจรบนไม้กางเขนไหมครับพี่น้องว่าเขารับการช่วยเหลือจากพระเจ้าแม้เกิดความล้มเหลวที่ไม่มีใครทางโลกให้อภัยเขาได้แต่มีพระเยซูให้อภัยเราได้ไม่มีบาปอะไรที่พระเจ้าจะชำระไม่ได้พระองค์ทรงชำระบาปได้ทุกชนิดจริงๆนะครับดังนั้นเมื่อเราล้มเหลวให้เราเข้ามาหาพระองค์เข้ามาคุกเข่าเข้ามาอธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดชำระเราเพื่อเราเริ่มต้นใหม่ครั้งหนึ่งมีโอกาสใหม่เสมอใช่ไหมครับมีโอกาสครั้งที่5เสมอมีโอกาสครั้งที่100เสมอมีโอกาสครั้งที่1000เสมอเมื่อเราเข้ามาหาพระเจ้าเพราะพระเจ้ารักเราถ้านึกไม่ออกไปลองนึกถึงเราเวลาเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาก็ได้ยังไงเราก็ให้โอกาสมันเสมอยังไงเราก็ให้โอกาสลูกของเราเสมอยังไงก็เป็นลูกเรานะครับความกลัวนะครับเป็นอีกประการหนึ่งที่ทำให้เราถึงทางตันเป็นต้องเคยมีความกลัวไหมครับผมเคยมีความกลัวอย่างยิ่งนะกลัวว่าคริสตจักรจะไปยังไงในอนาคตกลัวว่าทีมที่เราร่วมผูกพันกันมานะครับพี่ใหญ่พี่โหน่งนะครับจะใครเรา3คนใครจะไปหาพระเจ้าก่อนกันพูดเล่นนะครับห่วงว่าเอ๊ะทีมงานเราจะอยู่กับเราต่อไปไหมครอบครัวเราจะไปได้อย่างดีไหมนะครับมีครั้งหนึ่งผมรับใช้พระเจ้าแล้วก็พระเจ้าก็นำมากในการฟื้นฟูในวันอาทิตย์ที่เรามาคริสตจักรแต่ภาพหลังจากนั้นนะครับเราต้องขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านภรรยาเราซ้อนท้ายแล้วบรรยากาศเกาหลีมาเลยฝนตกนะครับทางนู้นหนาวถึงคนข้างหลังนะครับเราต้องขี่รถมอเตอร์ไซค์ตากฝนอยู่เรื่อยๆเป็นระยะเราก็รู้สึกว่าเราก็ไปท้าทายคนในโบสถ์ทั้งวี่ทั้งวันว่าเชื่อพระเจ้าพระเจ้าทำการฟื้นฟูใหญ่นะครับถวายแล้วพระเจ้าจะดูแลเรานะครับแล้วก็เห็นภาพตัวเองขี่รถมอเตอร์ไซค์ตากฝนตกไปนะครับเราก็มีความกลัวว่าครอบครัวเราจะไปต่อได้ยังไงในฐานะที่เราเป็นผู้นำครอบครัวลูกเราจะเป็นยังไงพี่น้องความกลัวนั้นพระพี่บอกว่าไม่ใช่มาจากพระเจ้าเองไหมครับพี่น้องความคิดนี้ไม่ใช่มาจากพระเจ้าความคิดที่ล้มเหลวจึงไม่ใช่ไอเดียของพระองค์นะครับตอนนั้นเนฮามีก็มีคนมาตำหนินะครับมีคนมาเดือดร้อนว่าเขาไม่อยากที่จะให้เกิดการสร้างกำแพงเกิดขึ้นภาพการสร้างกำแพงในมีจึงแปลกประหลาดมากนะครับทุกคนที่สร้างกำแพงนั้นมือหนึ่งจะถือเปียนมือหนึ่งจะถือไอ้ที่มันฉาบกำแพงกันนะครับอีกมือหนึ่งถืออาวุธนะครับเพราะว่าข้างหนึ่งก็จะต้องสร้างกำแพงอีกข้างหนึ่งก็ต้องต่อสู้เพราะศัตรูจะมา
พี่น้องบางครั้งชีวิตท่านก็เกิดภาวะอย่างนี้จริงไหมครับข้างหนึ่งเราต้องดูธุรกิจอีกข้างหนึ่งต้องปะทะกับเมียไม่ใช่นะครับข้างหนึ่งต้องดูแลเรื่องกิจการของลูกอีกข้างหนึ่งก็ดูแลเรื่องกิจการของหลายอย่างสุขภาพนะครับวิ่งไปด้วยใส่เกงไปด้วยนะครับผมฟังเรื่องนี้ตลกนึกภาพนะก็คิดในใจว่าแล้วทำไมไม่ใส่กางเกงเรียบร้อย คือบางทีมันใส่ไม่ทันไงคือมันต้องวิ่งหนีนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเรารู้สึกว่ามีปัญหาพี่น้องแล้วจะทำอย่างไรดีหากชีวิตถึงทางตันพี่น้องพร้อมไหมครับเอเมนครับพี่น้องนะครับว่าเราจะสู้ต่อไปยังไงดีในกิจการรับใช้ของเราในงานที่เรากระทำอยู่หรือแม้กระทั่งความล้มเหลวที่เกิดขึ้นในเวลานี้หรือแม้กระทั่งความบาปที่ท่านยังทำอยู่เราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรมาดูพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับพี่น้องสิ่งที่เป็นอะไรที่ง่ายสุดว่าเราจะทำอย่างไรก็คือต้องดูฮีโร่ต้องดูโมเดลต้นแบบนะครับในโลกนี้จะมีเรียกว่า the hall of fame พี่น้องครับคนเหล่านี้คือเป็น hall of fame นะครับเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ในฮีบรูได้บอกว่าคนเหล่านี้เป็นเหมือนฮีโร่ของพระเจ้าเป็นเหมือนคนที่แม้เขาเจอทางตันเขาจบท้ายได้อย่างดีมากเขาวิ่งได้จนตลอด42กิโลเมตรเขาปั่นได้ถึงวิว1นะครับเขาไม่ล้มลากลางคันไม่เลิกกลางคันเขาไปจนเสร็จเราจึงมาดูว่าได้ข้อคิดอะไรบ้างนะครับจาก6หลักการที่นำมาซึ่งการต่อสู้ทางตันจากแนวคิดของฮีโร่ในพัมพีด้วยกันนะครับประการที่1ก็คือพี่น้องไม่น่าเชื่อเลยมีคอนเซปต์นี้ก็คือตระหนักว่าทั้งสวรรค์เชียร์เราอยู่เอเมนมั้ยครับพี่น้องพระคัมภีร์ได้บอกว่าในฮีบรูบทที่11ได้บอกว่ามวลหมู่ประชาชาติทั้งสวรรค์ก็เชียร์เราอยู่พี่น้องมีภาพที่ในพัมพีที่เกิดขึ้น 3-4 ครั้งทำให้เรารู้สึกว่าและทำให้เราเข้าใจว่าเราไม่ได้ลำพังเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าเช่นมีตอนหนึ่งพระเยซูได้ปรากฏกับเปาโลแล้วบอกว่าซาโลเอ๋ยซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทำไมแปลว่ามีการมองเห็นระหว่างสวรรค์ที่มองเห็นในโลกว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างจริงไหมครับแต่พระบิดาได้บอกว่าคนในสวรรค์มากมายก็เชียร์เราอยู่มีตอนหนึ่งซึ่งเป็นเศรษฐีกับลาซารัสที่เศรษฐีก็เสียชีวิตลาซารัสซึ่งเป็นคนใช้ก็เสียชีวิตด้วยแล้วรู้สึกว่าเศรษฐีก็รู้ความจริงหลังจากตัวเองตายว่าแท้จริงแล้วนรกสวรรค์มีจริงแล้วก็เลยเห็นลาซารัสที่อยู่ในอ้อมอกอับราฮัมพูดง่ายๆก็คืออยู่ในสวรรค์ก็บอกลาซารัสว่าขอลาซารัสช่วยไปบอกญาติพี่น้องได้ไหมเพื่อว่าเขาจะได้เชื่อพระเจ้าแล้วก็ไม่ได้ตกนรกเหมือนกับเศรษฐีนั้นนะครับมีการสื่อสารกันระหว่างสวรรค์กับนรกไม่ใช่สวรรค์กับโลกเรานะครับดังนั้นนะครับพระบิดาบอกว่าเหตุฉะนั้นครั้นเรามีพยานหมู่ใหญ่อย่างนั้นอยู่รอบข้างเป็นต้องดีใจไหมครับว่าตอนท่านใช้หนี้บัตรเครดิตอยู่มีพยานหมู่ใหญ่อยู่รอบข้างนะครับตะโกนจากสวรรค์ว่าเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะครับสามารถแก้ไขได้เชียร์แล้วก็ช่วยด้วยนะครับพี่น้องมีกองเชียร์พี่น้องเวลาเราวิ่งมีกองเชียร์เราวิ่งได้ดีขึ้นไหมครับพี่น้องเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าผมบอกความจริงนะครับท่านไม่เป็นส่วนตัวอีกต่อไปนะครับแต่นั่นดีนะครับเรามีทีมเห็นไหมครับพี่น้องเราเล่นกันเป็นทีมเราแท้จริงเป็นทีมที่เหมือนกันวิ่งมาราธอนวันนี้อยากบอกพี่น้องเพิ่มเติมว่าแท้จริงการเป็นคริสเตียนเป็นเหมือนวิ่งผลัดมาราธอนมีคนวิ่งมาตั้งแต่สมัยโนอาแล้วหน้าที่โนอาคือสร้างเรือปึบปึบปึบมาถึงส่งไม้ต่อให้อับราฮัมอับราฮัมทำหน้าที่ในการเป็นบิดาแห่งชนชาติปึบปึบปึบส่งหน้าที่ให้ยาโคบเปลี่ยนชื่อเป็นอิสราเอลทำหน้าที่ในการตั้งอาณาจักรอิสราเอลต่อมาส่งไม้ผัดให้ดาวิดใช่ไหมครับดาวิดส่งไม้ผัดให้นางบัตเชบาไม่ใช่นะครับดาวิดส่งไม้ผัดให้ซาโลมอนไรนากไม้มั้งนะครับแล้วก็มาถึงยุคของพระเยซูคริสต์ส่งไม้ผัดต่อให้อัครสาวกในการประกาศเชื่อพระเจ้าพี่น้องเราเป็นทีมเดียวกันตั้งแต่อดีตจนถึงเราเป็นทีมเดียวกันทีมมาราธอนเราคนเป็นล้านนะครับเราเป็นไม้ผัดที่ล้านมาถึงโจ้โจ้ตีกองถึงโป๊ะถึงโป๊ะถึงนะครับหน้าที่โจ้คือตีกองเพราะนั้นหน้าที่เราคือรับไม้ผัดต่อจากดาวิดต่อจากเปาโลนะฮะมาเจอพี่โจ้พี่โจ้ไปต่อใช่ไหมพี่โจ้ในสุดพระเจ้ารับไปเออซาสลายไปนะครับส่งไม้ผัดต่อโอเคไหมครับพี่น้องนี่คือภาพที่แท้จริงของแผนการพระเจ้าเป็นการเล่นเล่นเป็นทีมทำไมต้องเชียร์เพราะเขาเป็นทีมเดียวกับเรา
แล้วพี่น้องเราก็จะต่อรองไม่ค่อยได้นะครับบางทีรู้สึกว่าโอ้โหทำไงดีโปรเจกต์ยากมากเลยเนฮีมีย์บอกว่าโอ้โหเบบี้มากเลยไอเดียสร้างกำแพงห้าบสองวันนะเว้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยสามารถทำได้เห็นไหมครับเจอยาโคบอิสราเอลนะครับเรามีปัญหาครอบครัวมากโอ้เนี่ยภรรยาเราสามีเราปวดหัวมากไมเกรนขึ้นนะครับยาโคบบอกว่าเรามี4คนนะครับ4เท่าอ่ะ4เท่าจากเจ้าพี่น้องเราจึงนะครับเปาโลอีกมหาศาลเลยนะครับพี่น้องนั่นคือประการที่1นะครับว่าตระหนักว่ามีคนเชียร์เราอยู่ใช่มั้ยครับพี่น้องเราทําคริสตจักรดีออมีทั้งสวรรค์เชียร์เราอยู่นะครับเราปั่นจักรยานมีคนเชียร์เราอยู่นะครับเราดําเนินธุรกิจมีคนเชียร์เราอยู่นะครับประการที่2คือกําจัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปนะครับพระคัมภีร์ได้บอกสิ่งไม่จําเป็นว่ามี2อย่าง1คือความบาป2คือภาระเป็นการพูดด้วยกันครับความบาปภาระภาระไม่ใช่บาปนะครับแต่เป็นสิ่งที่อยู่ดีเราไปหาเรื่องทําเองนะครับพี่น้องพระเจ้าไม่ได้สร้างเราให้ทําทุกอย่างในโลกนี้พระเจ้าสร้างเราให้ทําบางอย่างในโลกนี้สิ่งที่เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้เราทําพระเจ้าจะให้กําลังให้เราทําพี่น้องในบริษัทจะมีความเข้าใจที่ง่ายๆมากว่าถ้าคุณอยู่ฝ่ายการตลาดคุณก็รับผิดชอบเรื่องการตลาดไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพราะการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นของฝ่ายพัฒนา product คุณไม่ต้องไปเข้าแล็บไม่ต้องไปทำงานวิจัยหน้าที่คุณคือทำยังไงปิดการขายให้ได้อีกฝ่ายนึงจะเป็นฝ่ายบัญชีหน้าที่คุณคือคุมบัญชีไม่ให้มันลบแล้วก็จัดการให้ครบบาลานซ์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหน้าที่ดูแลโรงงานหน้าที่เป็นยามนะครับเพราะนั้นพี่น้องครับผมจะต้องหาให้ได้ว่าหน้าที่ผมที่พระเจ้าให้เป็นอย่างไรวันนั้นมีน้องคนหนึ่งก็เอาคลิปมาให้ผมดูนะครับเป็นคลิปที่แชร์เรื่องวจนะพระเจ้าของคนคนหนึ่งซึ่งสักเซสมากและน้องคนนี้ก็หวังดีมากว่าพี่เอาอย่างเขาสิผมก็ขอบคุณที่น้องเขาบอกแต่ในใจแหละว่าไม่มีทางเลยมันคนละคนกันผมไม่ใช่สไตล์เขาผมไม่ใช่อายุเท่าเขาหน้าตาผมก็ดีกว่าเขาเยอะมากนะครับเราไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่ผมทำเหมือนเขาได้ผมต้องทำตามสไตล์ที่ผมเป็นอยู่ที่พระเจ้าสร้างผมมาที่พระเจ้าสร้างเชฟผมมาเราจึงไม่แข่งกันไหมครับพี่น้องแต่ละคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองไประบบร่างกายได้ให้ความเข้าใจตรงนี้ดีมากว่าอวัยวะทุกส่วนในร่างกายมีเพื่อซัพพอร์ตอวัยวะอีกส่วนหนึ่งนะครับตับมีเพื่อชำระล้างเลือดเลือดจะได้ส่งโปรตีนอาหารทั้งหมดไปทั่วร่างกายอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นฟันก็เคี้ยวไปเคี้ยวไม่เยอะก็มีปัญหากับกระเพาะอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับบางครั้งเราจะต้องจัดการเรื่องนี้นะครับเป็นเวลาเราวิ่งมาราธอนหรือเวลาเล่นกีฬานั้นจะมีชุดพิเศษโดยเฉพาะเพื่อให้การต่อสู้คล่องตัวที่สุดไม่มีใครใส่เสื้อสเวตเตอร์แล้วก็ไปปั่นจักรยานบ้าไปแล้วนะครับเราต้องใส่เสื้อที่มันบางที่สุดนะครับมีครั้งหนึ่งผมก็มันมีหมวกนึงในห้องผมนะครับเป็นหมวกคล้ายๆหมวกกันน็อกครึ่งเดียวหน้าตามันเหมือนกับอารมณ์ว่ามันคงเป็นหมวกแบบช่างมันเถอะนะครับคือเป็นหมวกแบบนะครับเหมือนเกาใส่ได้แต่ไม่ใช่หมวกกันน็อกผมก็ถามโจว่าเฮ้ยโจยังไม่มีตังค์ซื้อหมวกเลยหมวกแพงๆเอาหมวกอันนี้ไปใส่ได้ไหมโจก็บอกได้พี่แต่ไม่เกิน5กิโลคอพี่อย่างนี้เลยนะ คือทุกอย่างที่ไม่จำเป็นเนี่ยไประยะหนึ่งทุกอย่างหนักหมดมีครั้งหนึ่งผมไปที่ดอยลังกาพี่น้องเคยไปไหมครับไม่เคยไปใช่ไหมครับผมไปที่ดอยลังกามาแล้วก็ทุกคนก็แบกสิ่งที่ตัวเองจะต้องทำไปปลากระป๋องฟักทองนะครับไข่นะครับมาม่าเงี้ยนะครับแบกกันไปปรากฏทุกอย่างก็สดชื่นในตอนเริ่มต้นปรากฏพอเดินได้ไป4ชั่วโมงนะครับเราก็เห็นคนข้างหน้ามันทิ้งปลากระป๋องลุบๆคือไปด้วยน้ำตาจะไหลเครียดด้วยคนข้างหลังก็บอกอะไรอ่ะทิ้งปากกระป๋องทำไมอ่ะเออไปเอาสิแล้วก็เห็นฟักทองทิ้งนะครับทิ้งเลี่ยราดตลอดเวลาเลยเพราะว่าทุกอย่างจะกลายเป็นภาระถ้าเราต้องวิ่งระยะไกลบางทีเราไม่จำเป็นต้องมาถึงทางตันก็ได้บางทีทางตันของเราคือการที่ไม่ได้สิ่งที่ไม่จำเป็นบางอย่างพี่น้องพระเจ้าไม่สามารถตอบคำอธิษฐานในสิ่งที่ไม่ได้สำคัญที่สุดพระเจ้าตอบสิ่งที่สำคัญที่สุดให้แก่เราดังนั้นถ้าเรามีความทุกข์ในการไม่ได้สิ่งที่ไม่สำคัญที่สุด
บางครั้งก็ต้องทำความเข้าใจว่าสิ่งนั้นอาจจะไม่ได้จำเป็นก็ได้อาจจะไม่ใช่ทางตันก็ได้ที่เราไม่ได้มีบ้านที่กว้างขวางใช่ไหมครับ420ตารางฟุตเท่ากับ40ตารางเมตรนะครับห้องเล็กๆบางทีเราก็อยู่ได้อย่างมีความสุขนะครับอะไรบ้างที่ต้องทิ้งนะครับมี2อย่างก็คือความบาปแล้วก็ภาระนะครับมีการประชุมครั้งหนึ่งของซาตานนะครับผมได้ไปร่วมมาที่ผ่านมาบอกว่าจงปล่อยให้พวกเขาในโบสถ์ปล่อยให้ทำสิ่งต่างๆทานมื้อค่ำด้วยกันจงขโมยเวลาของพวกเขานะครับซาตานคนหนึ่งได้เสนอขึ้นมาในผีมาซาตานได้เสนอขึ้นมาที่ประชุมนะครับพวกเขาจะได้ไม่มีเวลาพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์นี่คือสิ่งที่ผมมีไอเดียที่จะให้พวกเราทำนะครับทีมงานคนหนึ่งของซาตานได้บอกเจ้าหันเหความสนใจพวกเขาจะไม่ได้อยู่ตลอดออกอุบายไม่ท้วนเพื่อยึดพื้นที่ในความคิดของเขาไว้นะครับทีมงานคนนั้นตอบโจล่อลวงผู้หญิงของเขาให้ใช้จ่ายเงินที่ไม่จำเป็นนะครับไปเซ็นท่านบ่อยๆจ่ายแล้วก็ยืมนะครับอันที่สองคือจงโน้มน้าวบรรดาภรรยาของเขาให้ออกไปทำงานหามรุ่งหามค่ำส่วนสามีให้ทำงาน7วันต่อสัปดาห์วันละ12ชั่วโมงเพื่อเขาจะมีเพียงพอสำหรับวิถีชีวิตอันว่างเปล่าจงดึงพวกเขาออกจากการใช้เวลากับลูกๆและคนที่เขารักจงกระตุ้นความคิดเขาให้ทำงานไม่หยุดเพื่อจะไม่ได้ยินเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์เบาๆที่บอกให้พักผ่อนจงล่อลวงพวกเขาให้เปิดวิทยุเล่นเทป MP3 เมื่อใดก็ตามที่เขาขับรถจนไม่มีเวลาฟังเสียงที่มาจากใจเขาจงทำให้ทีวีและมือถือเครื่องคอมพิวเตอร์เปิดอยู่ตลอดเวลาในบ้านของเขาจนจัดการให้ทุกร้านค้าทุกธนาคารในโลกเล่นดนตรีกรอกหูตลอดเวลาจงทำให้โต๊ะกาแฟเต็มไปด้วยนิตยสารและหนังสือพิมพ์จงกระหน่ำความคิดของพวกเขาด้วยข่าวตลอด24ชั่วโมงจงบุกลุกพวกเขาขณะขับขี่ยวดยานด้วยป้ายโฆษณาต่างๆตามข้างทางจงทำให้ตู้รับจดหมายและอีเมลอินบ็อกซ์เต็มไปด้วยขยะแคตตาล็อกรายการอาหารสั่งพิเศษชิงโชคข่าวสารสินค้าบริการโปรโมชั่นการลดแหลกแจกแถมและการหวังโลโลแหลมทุกรูปแบบจงให้นางแบบหุ่นสวยขึ้นนิตยสารและออกทีวีล่อลวงบรรดาผู้ชายเอทาเวลในกิจจักรดีออจงทำให้เหล่าภรรยาเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้ามากเกินกว่าที่จะแสดงความรักต่อสามีจงทำให้สามียุ่งวุ่นวายจนไม่สามารถจะปฏิบัติภรรยาของเขาจงทำให้พวกเธอปวดหัวด้วยการที่ไม่มีใครสนใจเพราะเธอนั้นไม่ได้สนใจใครจนกระทั่งถึงวันที่ครอบครัวได้แตกแยกจงให้ซานตาคลอสดึงความสนใจจากการเขียนของพระเยซูคริสต์นะครับซานตาคลอสไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะครับพี่น้องกับคริสต์มาสจงให้กระต่ายอีสเตอร์มาแทนที่พวกเขาเพื่อพวกเขาจะไม่พูดถึงการเป็นขึ้นมาจากความตายและชัยเหนือความบาปจงให้พวกเขายุ่งไม่หยุดหย่อนจงทำให้พวกเขาไม่มีเวลาในการสาธิตธรรมฝ่ายวิญญาณจงทำให้มีการซุบซิบนินทาพูดไร้สาระและไม่สำนึกในสิ่งที่เป็นปัญหาที่แท้จริงจงจับกลุ่มชื่อของเขาด้วยสิ่งดีจำนวนมากมายเพื่อเขาไม่ได้สิ่งดีที่สุดและในไม่ช้าเขาจะเริ่มทำสิ่งต่างด้วยกำลังเพียงน้อยนิดที่เขามีอยู่และเขาจะหมดแรงและเขาจะทิ้งพระเจ้าไปและแล้วในกลุ่มของมาสตานก็ตะโกนว่าเอเมนไม่ใช่ตะโกนว่ามันได้ผลนะครับเป็นว่าบางทีเราก็พ่ายแพ้แล้วถึงทางตันเพราะว่าเราจะไปหลายทางจนเกินไปนั่นเองนะครับพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือท่านรู้ได้ยังไงว่าพระเจ้าเรียกอะไรให้เราทำก็คือรู้ได้จากชั้นเรียนชื่อว่า301ซึ่งถ้าพี่น้องสนใจลงเรียนได้ก็คือคำว่า shape นะครับมาจากตัว S ก็คือ spiritual gift คือท่านมีของประทานอะไรบ้างนะครับตัว H ก็คือ heart อะไรที่เราอยากทำอยู่ตลอดเวลาว่างไม่ได้ไปทำละว่างไม่ได้ไปทำละนะครับว่างทีไรไปนอนตลอดเลยเป็นไปได้เป็นSleep Mission มีความเชี่ยวชาญเรื่องการนอนหลับลึกนะครับจนกระทั่งเปิดบริษัทการหลับลึกนะครับการอบรมการหลับลึกเป็นไปได้นะเพราะว่าท่านเนี่ยนอนวันละ 19.9 ชั่วโมงเท่ากับครั้งคราวเลยนะครับ A ability คือความสามารถที่โดดเด่นอะไรคือความสามารถที่โดดเด่นสำหรับคุณนะครับนะฮะ personality รูปแบบหรือสไตล์การทำงานนะครับ experience ประสบการณ์ที่มีนี่คือตัว shape คือตัวบอกว่าเราถูกสร้างมาเพื่ออะไรนะครับพี่น้องครับมีคำพูดของหนึ่งบอกว่าคุณไม่สามารถเอาชนะคนที่ไม่คิดจะยอมแพ้ได้หรอกสิ่งนี้เป็นไปได้ยังไงก็คือถ้าคนได้ทำ
สิ่งที่เป็นแผนการพระเจ้าจะไม่มีอะไรทำให้เราแพ้ได้ค้นหาแผนการพระเจ้าดูสิครับประการที่4คือจดจ่อที่พระเจ้ามากกว่าสถานการณ์พี่น้องครับเราจะไม่แพ้ถ้าเราจดจ่อที่เจ้านายเป็นไหมครับพี่น้องเราจะไม่แพ้ถ้าจดจ่อที่นายทุนไม่แพ้จดจ่อที่โค้ชนะครับตอนนี้แม้สถานการณ์ข้างนอกมีปัญหานะครับจดจ่อที่พระเจ้าโมเสสจดจ่อที่พระเจ้าแม้ทะเลแดงยังแหวกออกได้เลยครับตอนนี้อะไรคือทะเลแดงของท่านจดจ่อที่พระเจ้าสิครับพระเจ้าจะแหวกให้แก่ท่านพระเจ้าจะมีวิธีการที่เกินธรรมชาติให้แก่ท่านนะครับหมายเอาพระเยซูคริสต์เป็นผู้ริเริ่มความเชื่อฮีโร่ในพระคัมภีร์นั้นได้หมายเอาพระเยซูเป็นผู้ริเริ่มจนให้ความเชื่อสำเร็จนะครับดังนั้นให้เราจดจ่อที่พระเจ้านะครับคนยิ่งใหญ่จดจ่อที่พระเจ้าทั้งสิ้นตัวอย่างเช่นโนอาสร้างเรือแบบไม่แคร์สื่ออับราฮัมพระเจ้าให้ย้ายจากบ้านตอนอายุ80นะครับยิ่งกว่าเกษียณอีกนะครับและแม้ต้องถวายลูกก็ยอมจดจ่อที่พระเจ้าทำให้ทำสิ่งต่างได้ง่ายขึ้นโมเสสกำลังอยู่กับครอบครัว40ปีค่อนข้างเข้าที่แล้วอารมณ์ประมาณว่าคงร่ำรวยด้วยนะครับครอบครองครอบครัวไม่เชื่อดูเยโธก็ได้ฉลาดมากแสดงว่าโมเสสค่อนข้างอลังการมากช่วงอยู่ทะเลทราย40ปีแต่จดจ่อที่พระเจ้าไปสู่แผนการที่ใหญ่กว่าจากการดูแลธุรกิจตัวเองกลายเป็นนำชนชาติอิสราเอลถึงประมาณ 600,000 คนรวมผู้หญิงผู้ชายด้วยก็ประมาณ3ล้านคนมากกว่าประชากรเชียงใหม่2เท่าอยู่ดีจาก1ธุรกิจกลายเป็นเจ้าเมืองเลยนะครับพี่น้องและก็มีชื่อจนทุกวันนี้นะครับราหับยอมเสี่ยงตายเพื่อช่วยเหลือคนอิสราเอลไปต้องบางครั้งแผนการพระเจ้าสำหรับท่านอาจต้องยอมเสี่ยงตายบางอย่างยอมบางอย่างที่จะเข้าไปแก้ไขสถานการณ์กิเดโอนทุกคนหนีหมดนะครับแต่กิเดโอนได้จดจ่อที่พระเจ้าทำให้เริ่มกองทัพที่มีอยู่รวบรวมได้ 30,000 พระเจ้าบอกเยอะไปเหลือ 10,000 ยังเยอะอีกเหลือแค่300ต่อสู้คนมีเด่นเป็นแสนเลยนะครับแผนการพระเจ้าชีวิตที่มีแผนการพระเจ้าด้วยแม้ดูเหมือนเล็กน้อยแต่จะมีชัยที่ยิ่งใหญ่ได้เห็นมั้ยครับดาวิดแม้ไม่มีฐานอิสราเอลคนใดกล้าสู้โกลิอัทดาวิดจดจ่อที่พระเจ้ากล้าทำสิ่งยิ่งใหญ่ถอยแด่พระเจ้าถ้าท่านจดจ่อที่พระเจ้าท่านจะได้ทำสิ่งที่ถูกต้องและยิ่งใหญ่พี่น้องลองเข้ามาอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับผมว่าจะหนุนใจพี่น้องในกลุ่มผู้ชายแล้วก็คนอื่นด้วยนะครับว่าขอให้เช้าวันอาทิตย์ 8:25 เป็นเวลาจดจ่อที่พระเจ้าพี่น้องเป็นไปได้เหรอครับจะมีทีมสการไปนั่งเล่นให้ท่านที่บ้านนะครับเพราะนั้นน่ะเวลาตอนเช้าอาทิตย์มันเพอร์เฟคสุดแล้วนะครับเป็นเวลาที่เราได้เข้าเฝ้าพระเจ้าได้อธิษฐานได้ทบทวนอะไรหลายอย่างคุ้มจริงๆเลยนะครับเหมือนกับกินอาหารบุฟเฟ่ต์อย่างดีประการที่5ลองสุดท้ายก็คือยอมเจ็บระยะสั้นเพื่อได้ความสุขระยะยาวนะครับวอลต์ดิสนีย์นะครับถูกไล่ออกจากวารสารนะครับตัวการ์ตูนมิกกี้เมาส์ถูกคอมเมนต์ว่าไม่เวิร์กเลยหน้าตามันน่ากลัวเกินไปสำหรับเด็กผู้หญิงนะครับตอนนี้เด็กผู้หญิงก็ชอบดูมิกกี้เมาส์มากเลยนะครับธุรกิจแรกในชีวิตก็ล้มเหลวแล้วก็ถูกฟ้องล้มละลายถูกปฏิเสธงานมากกว่า302ครั้งนะครับ JK Rowling คนเขียน Harry Potter เป็นแม่ม่ายหมดตัวไม่มีเงินแม้กระทั่งพิมพ์จ้างเขาพิมพ์จนต้องใช้เครื่องพิมพ์ดีดพิมพ์ต้นฉบับ 9,000 กว่าคำเพื่อส่งสำนักพิมพ์นะครับนี่คือเป็นความเจ็บปวดระยะสั้นแต่ยอมสู้ต่อไปส่งผลระยะยาวได้เป็นนะครับมีหลักการหนึ่งของการออกเวลาเรียกว่า DOMS นะ DOMS หรือคำว่า Delay Onset นะครับเป็นอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อร่างกายซึ่งเป็นสัญญาณว่าร่างกายจะสู่ขั้นแข็งแรงนะครับเอาพระเยซูเป็นตัวอย่างทำให้สำเร็จนะครับอย่าเมื่อเลิกในการทำดีไหมครับพี่น้องอย่าเพิ่งเมื่อยนะครับไปอีกหน่อยก็ถึงเป้าหมายแล้วไม่ยากจนเกินไปนะครับเพื่อความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากการเมื่อยทำให้ท่านแข็งแรงได้นะครับไม่มีคำว่าล้มเหลวเว้นแต่คุณจะเลิกไปเองนะประการที่6สุดท้ายแล้วคือคิดถึงสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำเพื่อคุณมีคลิปสุดท้ายให้พี่น้องดูเราเคยดูมาบ้างแล้วแต่เพียงคลิปที่จะอธิบายว่าพี่น้องครับแม้เราถึงทางตันแม้เราถึงทางที่ไม่ไปไม่ต่อไม่ได้แล้วแม้เราล้มในความบาปแต่เราจะไม่ตันเราจะทะลุทะลวงได้เพราะสิ่งที่พระเยซูคริสต์ช่วยเราให้เราดูคลิปสุดท้ายนี้ด้วยกันนะครับทีมสการ์เชิญเลยนะครับ